สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการประกอบแท่นจับหินเจียนะครับขั้นแรกเอาแกนมาใส่กับฐานแล้วก็ขันให้แน่นนะครับจากนั้นเอาตัวหัวมาใส่กับฐานเหมือนกันเล็งให้พอดีแล้วก็กดลงไปนะครับจากนั้นก็เอาพลาสติกสวมปิดปลายแล้วก็ขันเอาน็อตออกเสร็จแล้วก็ใส่แขนจับแล้วก็เอาแกนแล้วก็ตัวเมียนะครับใส่รูเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับจากนั้นเอาตัวน็อตยึดมาจับระหว่างมือจับกับตัวจุดหมุนตัวที่สองนะครับหมุนให้แน่นเหมือนเดิมขันให้แน่นทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวปรับความฝืดนะครับเวลาเรากดขึ้นกดลงจากนั้นเอาสว่านของท่านมาใส่ได้เลยนะครับพอยัดไปเสร็จแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมหมุนให้แน่นเหมือนเดิมแล้วก็จะปรับลงปรับขึ้นตามสบายตามสะดวกของท่านเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ